คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมออกมาเป็นเกษตรกรมาทำนานะครับตอนนี้ผมก็มาทำการเกลี่ยข้าวเพื่อที่จะตากแห้งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยข้าวมันจะยังไม่แห้งถ้าเอาไปขายก็คงไม่ได้ราคานะครับถูกเขากดราคาเพราะว่าข้าวมีความชื้นนะครับอันนี้ผมก็เลยออกมาที่ทุ่งนาแล้วมาทำการเกลี่ยข้าวให้มันเสมอกันเพื่อที่จะตากแดดคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นผ้ายาวๆเขียวๆตากเพื่อที่จะทำการตากข้าวตรงโน้นสุดลูกของลูกตาฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะครับวิธีการเกลี่ยเขาจะเกลี่ยแบบนี้นะครับให้มันเสมอกันเท่าๆกันเพื่อที่ว่าแดดจะได้ทำให้มันแห้งนะครับแดดแล้วก็ลมจะทำให้ข้าวมันแห้งนะครับนี่ครับเกลี่ยข้าวผมเกลี่ยข้าวที่ทุ่งนาครับวันนี้จากมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับมาเป็นเกษตรกรทำนานะครับวันนี้คุณผู้ชมโอเคครับ